สิ่งข่าวเน้นๆสวัสดีครับวันนี้มีเรื่องอยากพูดหลายเรื่องเลยเรื่องโรลส์รอยซ์คนจีนบอกว่าพูดกันไม่รู้เรื่องพูดภาษาไทยไม่ชัดตอนแรกบอกไม่เอาเรื่องไม่ใช่เขาพูดไม่ได้ไอ้คนขับปิ๊กอัพไปชนซิ่งปิ๊กอัพซิ่งไปชนเขาก็บอกว่าพร้อมจะให้ประกันจ่ายนะฮะแต่ประกันคงไม่พร้อมหรอกนะดูทรงแล้วนะเรื่องนี้ก็น่าพูดเรื่องครูกายแก้วก็น่าพูดแต่ว่ามันมีประเด็นใหญ่กว่า2เรื่องนี้คือวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะว่าการที่เสนอชื่อคุณพิธารอบ2นั้นมันเป็นญัตติหรือมันเป็นรัฐธรรมนูญนะฮะศาลรัฐธรรมนูญบอกไม่เอาไม่รับเรื่องฮะก็เท่ากับเรื่องนี้ตกไปเขาบอกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรงนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์วันนอประธานสภาก็เลยนัดจะโหวตนายกแล้วนะฮะไม่วันที่21ก็22สิงหาคมนี่แหละฮะเมื่อศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องแล้วก็ถือว่าสิ่งที่ทางรัฐสภาซึ่งได้ประชุมไปแล้วนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้วันอังคารน่าจะสอดคล้องกับความพร้อมของวุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับเราสามารถจะออกหนังสือเชิญประชุมได้ตามกำหนดเวลาคือไม่น้อยกว่า3วันครับเพราะนั้นพรรคเพื่อไทยตอนนี้ก็ดันคุณเศรษฐาเต็มประตูเลยนะฮะให้คุณเศรษฐาเป็นนายกให้ได้แล้วคุณภูมิธรรมในพูดนักพูดหนาว่าตอนนี้ยอมเสียต้นทุนทุกอย่างเพื่อจะเป็นสะพานยุติความขัดแย้งและจะดันคุณเศรษฐาเป็นนายกแล้วก็โม้ด้วยนะว่าเสียงสวเสียงสอเนี่ยทะลุฉลุยแน่นะฮะแต่คุณไปฟังสวเลยฮะสวเสรีวันพนนท์ตอนนี้ทำเรื่องถึงกรมที่ดินขอดูเรื่องนิติกรรมเรื่องที่ดินของคุณเศรษฐาคุณชูวิทย์อัดคุณเศรษฐารอบ2นี่ก็อักเลือดเลยนะฮะมีชื่อคนใช้มีชื่อรปภเป็นนอมินีถือหุ้นบริษัทแล้วแสนสิริไปซื้อที่ดินเป็นพันล้านโอ้โหเรื่องนี้หนักมากคุณเศรษฐานี่ก็อักเลือดนะฮะพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังไงก็ต้องดันคุณเศรษฐาเพราะอะไรฮะเพราะคุณหญิงพจมานไม่อยากให้อุ๊งอิ๊งขึ้นเป็นนายกฮะกลัวครับพ่อโดนรัฐประหารน้องสาวโดนรัฐประหารถ้าลูกมาโดนอีกโอ้โหดูไม่จืดอะแต่ขอโทษฮะพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติของสองลุงต้องการอุ๊งอิ๊งเป็นนายกเพราะเขาคิดว่าเนี่ยคือตัวประกันชั้นดีอย่างน้อยก็ต้องกลัวการรัฐประหารนะอย่างน้อยก็กลัวลูกโดนรัฐประหารนะเพราะนั้นอำนาจต่อรองจะอยู่ที่สองลุงนะครับเห็นไหมครับว่าอย่างไรก็แต่สองลุงเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อไทยแน่บวชเศรษฐาเนี่ยนะแต่เศรษฐาจะผ่านไม่ผ่านไปลุ้นอีกทีนะเพราะตอนนี้สวเริ่มตั้งแง่กันแล้วนะครับถ้าผ่านก็จบคุณเศรษฐาเป็นนายกอย่างที่เพื่อไทยปรารถนาแต่ถ้าคุณเศรษฐาเป็นนายกจะถึงคิวอุ๊งอิ๊งนะสองลุงเนี่ยนั่งก็ยิ้มย่องเลยนะได้ร่วมรัฐบาลด้วยมีตัวประกันด้วยนะพ่อก็จะมาอยู่ในคุกรอด้วยและลูกเป็นนายกด้วยนะครับคุณก็คิดดูแล้วกันนะว่าจะงามไส้ขนาดไหนครับ